ภาษาที่ผมใช้ตอนนั้นคือ f r a n k e n สไตล์โปะโปะเออโปะโปะโบบ้าเลยแหละคือตัดนู่นต่อน,นี่เชื่อมนูน่นเชื่อมนี่เข้ามาแล้วกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาก็คือเขาให้เราพัฒน,นาผลิตภัณฑ์เนอะไม่ได้ไม่ได้ถามว่าให้เราไปไปสอบถามผู้ใช้จริงซะหน่อยทุกวันนี้เขามีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่ฮาวายไปเรียบร้อยแล้วครับเพอไอ้แก้วนี้ใช่ชั้งชีวิตผมเท่าที่เข้าใจนะลุงคนนี้แกมีโปรดัก ลงปลาดแค่2ชิ้นแต่ไอสชิ้นนี้ล่ะทำให้เขารวยจนวันเนี้ยอืมเนาะพอถ้าไม่เกิดการทดลองอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่า Design อ n นนู้น,นรายการที่จะชวนคุณดำดิ่งลึกลงไปในโลกแห่งดีไซน์เพื่อให้คุณเข้าใจที่มาและเห็นคุณค่าของดีไซน์ในมุมที่น้อยคนนักจะพูดถึง สวัสดีครับ วันนี้รายการดีไซน์อันนน์ของเราได้เดินทางเข้ามาสู่ EP ีที่9ผม PK นะครับก็เป็นโพสต์ผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เรามีโพสต์คนใหม่เข้ามาช่วยดำเนินรายการของเราโดยอยากให้น้องหวานช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังของเรารู้จักหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะหวานลูซี่โมโนโสโตนค่ะโอเคครับก็หวังว่ารายการเราจะสนุกขึ้นค่ะแล้ววันนี้คุณพีเคจะคุยเรื่องอะไรบ้างคะอ่าวันนี้ e ี9เเราอยากจะเปลี่ยนธีมกลับมาในเชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาง วันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าถ้าคุณมีไอเดียในผลิตภัณฑ์ละอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณไปใช้ชีวิตแล้วคุณมีไอเดียปิ้งมาเอ๊อยากจะทำโปรดักอะไรบางอย่างขึ้นมาเริ่มต้นยังไงกันดี อันนี้ผมว่าในมุมของคนที่ไม่ได้เรียนสายพัฒนาผลิตภัณฑ์มาก,ก็อาจจะแบบยังไม่มีหนทางก็ผมหวังว่า EP นี้จะช่วยเปิดแนวความคิดของใครหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์โอเคโอเคเริ่มเลยครับีเคอ่ะเดี๋ยวเราสรุปก่อนผมว่ามันจะมีด้วยกันทั้งหมด7หัวเรื่องอให้มันง่ายก็คือเรื่องแรก ก่อนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมอยากให้ตรวจสอบแพชชั่นของคุณก่อนว่าคุณมีใจให้กับผลิตภัณฑ์นี้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่คุณจะไปต่อข้อที่2ก็คือพอคุณมีแพชชั่นแล้วคุณจะรู้ถึงปัญหาบางอย่างซึ่งปัญหาอันเนี้ยมันจะนํามาสู่ผลิตภัณฑ์แน่นอนข้อที่3ลองเอาปัญหานั้นอนะไปคุยกับใครหลายๆคนในกลุ่มเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาเนี้ยจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไง ข้อที่4เอาปัญหานั้นไปรีเสิร์ชวิธีแก้ปัญหาที่มีก่อนเพราะว่าเหมือนก็ต้องรีเสิร์ชนิดนึงข้อที่5ก็คือหาไอเดียในการแก้ปัญหาหรือหาโซลูชันข้อที่6เลือกไอเดียที่ดีที่สุดมาออกแบบลงรายละเอียดและข้อสุดท้ายก็คือไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญไปหาโรงงานหรือว่าไปหาผู้ผลิตทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นออกมาเป็นจริงโอเคอันนนักออกแบบส่วนใหญ่ฟังเราจะเข้าใจเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติแบบเราแบบ ไม่ได้ทํางานด้านนี้มาไม่ได้แบบเคยสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสินค้าอะไรมาเนี่ยคิดว่าข้อหนึ่งเลยแหละต้องมีพาชันถ้าไม่มีนะมันจะแบบไปไม่ถึงฝั่งฝันอะ่ะผมว่าเดี๋ยวเราเข้ามาข้อที่หนึ่งกันเลยต้องมีพชชันก่อนพชชั่นแปลว่าอะไรดีคุณหวานมันเหมือนมันเป็นแรงกระตุ้นให้แบบจิตใจลงไปทําอ่ะเออเป็นแรงปรารถนาเหมือนแบบตื่นขึ้นมาเราอยากจะยุ่งกับเรื่องเนี้ยเนาะใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องของความสนใจอ่ะคุณหวานลองมีตัวอย่างมาแบบชีวิตนี้มีพชชั่นกับเรื่องอะไร ว่ยอยากได้ผัวฝรั่งเนี้หรอ <c oughs> ไมออ่อ่ะ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 เอาเอาจากแบบในชีวิตก็ได้ก็ก็อย่างสมมติแบบตอนเป็นเด็กเนี้ยเราอยากทําเสื้อผ้าเราก็พยายามแบบทํายังไงก็ได้ให้เราได้เข้าไปเรียนในคณะแฟชั่นเนี้ยก็คือเราก็ต้องแบบไปศึกษาเนาะว่าเราจะเอ็นเข้าได้ยังไงเราต้องไปเรียนอะไรเราต้องทาอะไรบ้างเราต้องได้คะแนนเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเออมันก็มีแรงเหมือน drive นะมีแรงขับเคลื่อนให้เราเข้ามาใช่ใช่จริงๆอันเนี้ย ผมว่ามันไม่ใช่คําพูดที่สวยหรูนะแต่มันจําเป็นเพราะอะไรผมเนี่ยจากการที่มีประสบการณ์รับงานมาแล้วก็จะเจอลูกค้าหลากหลายลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็ค่อนข้างทำโปรดักต์ไปจนตลอดลอดฝั่งก็คือเหมือนมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เขาไปสนใจอย่างเป็นพิเศษซึ่ง พอเขามีสนใจในเรื่องนั้นเป็นพิเศษขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เขาอะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนในกรุ่มในชนเผ่าแล้วกันที่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าทร b e ใช่ไหมอ๋อยิ่นึกถึงหนังเลยนะแบบเป็นเผ่าเผ่าเป็นเผ่าเผ่าใช่ใช่ใช่จริงๆเรื่องเนี้ย ต้องพูดขึ้นมาก่อนก่อนที่จะไปข้อ2เพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันอนุญาตให้เราอะมีชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นได้งงไหมไม่งงนะเพราะแบบว่ามันหลายๆอย่างอะมันสร้างมาเพื่อเซิร์ฟไลฟ์สไตล์เราไปเรื่อยแล้วอะหลังๆอะมันมีเรื่องของความเป็นยูนิของแต่ละคนมากขึ้นความเป็นตัวใครตัวมันอะไรเงี้ยมากขึ้นอย่างสมัยก่อนที่บางอย่างอะไม่ควรที่จะแสดงออกมาอะไรเงี้ยคือตอนเนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นแล้วใช่มันมีความเป็นปัจเจกที่คน เลือกเองได้ก็เพราะว่าแบบสื่อมันแยกย่อยออกไปมันไม่ได้ต้องไปพึ่งพิงกับโทรทัศน์ที่เป็นสื่อประเภทเดียวชนิดเดียวสไตล์เดียวอีกต่อไปคนเสพงานได้หลากหลายดังนั้นอะความเป็นกลุ่มก้อนมันเลยเกิดขึ้นความสนใจก็เลยมีความ <คน S 1> หลากหลาย สนใจในเรื่องเดียวกับเราอ่ะก็จะมารวมกันใช่ทีนี้ไอ้กลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มก้อนแห่งคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาอยู่รวมกันมาใส่ใจเรื่องเดียวกันอ่านบล็อกอันเดียวกันดู YouTube ประเภทเดียวกันอย่างเงี้ยไอ้กลุ่มก้อนพวกเนี้ยแหละที่ผมบอกว่ามันจะเริ่มมีแพชชั่นละมีความสนใจความปรารถนาในเทือกเทือกเดียวกันในโซนเดียวกันในโทนเดียวกันทีนี้มันจะเลยลีดไปสู่ข้อสองข้อสองที่บอกว่า เราแบบเริ่มรู้ถึงปัญหาของมันแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าพอเราไปสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะไปทํากิจกรรมนั้นอยู่เรื่อยๆใช่ปะ่ะใช่ใช่อย่างเช่นเราไปเล่นกีตาร์เราไปว่ายน้ําเราไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปร่วมกิจกรรมมันนั้นถ้าคุณจะสนใจในการวิ่งคุณก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนักวิ่งแบบอูเซนโบก็ได้แต่คุณแบบไปวิ่งมันอยู่เรื่อยอ่ะคุณพยายามจะไปฮาฟมาราทอนไปูลมาราทอนอะไรก็เรื่องของคุณแต่คุณอะ่ะจะไปใช้ชีวิตในโซนแบบนั้นกลุ่มก้อนแบบนั้นใช่ไหมแล้วคุณ ก็จะเจอปัญหาทีนี้ยแหละในการเจอปัญหาเนี่ยมันจะลีดไปสู่ไอเดียในการทำโปรดักต์ผมขอยกตัวอย่างอันนึงก็คือมันมีครูสอนว่ายน้ำเข้ามาหาผมแล้วเขาก็ไม่ใช่มืออาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการแก้ปัญหาในการสร้าง product อะไรเลยแต่เขาอะ สอนคนว่ายน้ํามาเป็นสิบสิปีอะแล้วอยู่ดีๆเขาก็มีไอเดียโปรดักต์ขึ้นมาซึ่งไอเดียโปรดักต์เนี่ยมันเกิดจากปัญหาปัญหาคืออะไรเวลาครูสอนว่ายน้ําคุณหวานลองจินตนาการหน่อยว่าแบบถ้าเกิดมันมีใครสักคนหนึ่งกำลังไปสอนคนอีกคนหนึ่งในว่ายน้ําเนี่ยปัญหามันน่าจะมีอะไรได้บ้างปัญหาของการสอนว่ายน้ําหรอแต่ถ้าแบบเป็นตอนหวานเด็กๆอะก็คือหวานทําตามอย่างที่ครูสอนไม่ได้เลย อ่านี่นี่น,นี่มุมของหวานที่เป็นคนไปเรียนว่ายน้ําคือตอนนั้นน่าเรียนมาเป็นปีแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก็ยังว่ายไม่เป็นตอนนี้ว่ายได้ไหม <c oughs> ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดังนี้ถ้าจับหวานตอนนี้โยนลงน้ำปุ๊บคือเรียบร้อยจบเป็นศพใต้ <c oughs> น้ํานั่นแหละเออ <c oughs> อ,เอ่าในมุมมองกลับกันก็คือถ้าเกิดเป็นครูที่สอนใช่ไหมทีเนี้ยลูกค้าเขาก็เข้ามาเขาเป็นครู <c oughs> เขาก็บอกว่าปัญหาหลักๆเลยคือการที่เขาอ่ะต้องอยู่บนสะแล้วปล่อยให้นักเรียนเขาอ่ะลงไปอยู่ในน้ํา Uh huh. อ๋อฮงงไมไม่ไม่ไม่งงคือทีเนี้ยบางทีมันก็ดูเด็กได้ยากแล้วใช่ไหมอ่าใช่ไม่ไม่ใช่กลับกัน <laughs> คือมัน <laughs> เพราะว่าเขาอะอยากอยากซูมเอาออกมาแล้วดูท่วงท่าของเด็กๆที่กําลังไหว่อยู่อ๋อ<ม>ใช่ ผมลืมบอกไปเขาไม่ใช่ครูสอนเด็กพึ่งหัดว่ายน้ำเขาอสอนเด็กให้ว่ายน้ำเพื่อไปเป็นนักกีฬาโออ่าเป็นกึง่งกึ่งโคช้ช่ะเออเขาก็คงมีความสนใจมากพอสมควรแหละถ้าแบบเป็นครูสอนนักกีฬาแล้วอะทีนี้เขาอะต้องการจะดูท่วงท่าของเด็กๆที่เวลาว่ายน้ำแล้วเขาก็จะคอยตะโกนบอกยกแขนให้สูงตีขาให้แรง<อ>เขาเขาจะไม่ใช้สายที่กระโดดลงไปในน้ำแล้วคอยประคองให้คุณว่ายไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่อ่า ทีนี้ปัญหาที่เขาเจอก็คือเขาตะโกนเราเด็กไม่ได้ยินอืมใช่เพราะว่าเขาอยู่บนสะแล้วเวลาเด็กหัวจมลงไปในน้ําเนี่ยเสียงมันไปไม่ถึงเพราะน้ามันไม่สามารถเป็นตัวกลางในการผ่านเสียงไม่ได้อืมอืมอืมอันนี้ก็แบบเข้าเรื่องวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์บางอย่างแล้วนะใช่แต่ก็คือเขาก็เป็นแค่โค้ชไงเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันอะอยากจะแก้ปัญหานี้จังเลยเราเขาก็เลยเริ่มละเริ่มที่จะไปศึกษาว่า เอมันมีวิธียังไงที่ฉันจะสื่อสารกับเด็กใต้น้ําได้บ้างอ๋อแล้วเริ่มแรกเขาทําไงบ้างพีเคเขาก็เลยเริ่มไปหาของในตลาดเลยแบบไปคุยถ้าเกิดที่เมริกานมันจะมีแบบอ่าร้านที่ขายอุปกรณ์สื่อสารน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเรดิโอเช็อ๋อในเมืองไทยก็อาจจะเป็นเหมือนอ่าบันม่ปะที่ขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่บันม่อ,อันนี้มันแบบไม่ไม่เคยไปอ่ะอ่าเคยเคย,เคยแบบแค่นั่งตุกตผ่านต่อไปซื้อผ้าอ่ะ อ่าใช่ที่บันม่ลงไปแล้วก็ไปดูอุปกรณ์ต่างๆเขาก็แบบไปแล้วเขาก็ไปลองศึกษาดูไปดูว่ามีของอะไรที่เขาขายกันบ้างแล้วก็เอามาภาษาที่ผมใช้ตอนนั้นคือแฟรงเกนสไตล์โปปะเออโปะโปะโบบ้เลยแหละคือตัดนู่นต่อน,นี่เชื่อมนู่นเชื่อมนี่เข้ามาแล้วกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็น Walkie Talkie ที่คุยกับเด็กใต้น้าได้ไอเชี่ยเรื่องจริงเออ ก็คือบมา,าแล้วเขาอะเอาหูฟังที่มันสามารถรับคลื่นจากวอลกี้ทอกกี้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เด็กก็ว่ายน้ําไปแล้วเขาก็คอยตะโกนบอกตะโกนบอกเด็กอ่ะยกแขนยกขาปรากฏว่ามันเวิร์กเนาหูฟังมันลงไปใต้น้ํามันมีหูฟังบางประเภทที่ลงไปใต้น้าได้ก็อ่ะยังไม่ลงดีเทลยังไม่ลงเออเ,เนี่ยพอหวานไม่ใช่คนในกลุ่มก็คือไม่รู้ไงแต่ก็พอยก,ก็คือ เขาสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้และเขาสร้างมันขึ้นมาแล้วสร้างมันขึ้นมาแล้วแล้วก็พอมีแพชชั่นแล้วเขาก็เดินมาหาผมถ้าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยก็คือเขาก็ประสบความสําเร็จต่อจากนั้นแหละก็คือไอตัวโปรดักที่เขาเอามาให้ผมอะโหอัน<ห><ส>นี้มันแบบจากครูสอนว่ายนะ้ําเป็นนวัตกรอ่ะอ่าประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งจดสิทธิบัตรด้วยอะไรด้วยโอยอันนี้ก็คือได้แล้วว่าเป็นโปรดักชิ้นใหม่ของโลกไปเลยอะแล้วซึ่งอันนี้คือแบบ พาชันแรงมากแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่เขาไม่ได้มีแพชชั่นขนาดนี้อะ่ะมันจะเป็นยังไงอะพีเคอ่าผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือแบบเป็นแพชชั่นแบบไม่จริงไม่จริง <laughs> อันนี้สําหรับใครที่ทําอยู่ก็คืออาจจะวกกลับไปตั้งคําถามตัวเองว่าเราหลงรักในสิ่งที่เรากําลังจะไปทําจริงหรือเปล่าผมมีลูกค้าอันนี้ยกเคสนี้มาได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นมานานมากแล้วก็สักสิบปี เป็นลูกค้าที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเลิร์นนิ่งที่ยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจเนาะอ่าอ่าอเล่าเลยเล่าเลยอยากรู้ละอ่ะเป็นแก้งที่ไปไม่รอดมันเป็นยังไงก็คือเป็นลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมแล้วเขาสิปีที่แล้วอะเขาไปดูด็อกิเมนท y อารีอันหนึ่งที่ไปดูพวกนักสะสมรองเท้าหรือชูคอลเลกเตอร เออมันจะมีรองเท้าแบบดีไซเนอร์คอลเลกชันบ้างอะไรบ้างเยอะแยะนะใช่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาไปดูด็อกิมเม t นเตรีมาแล้วเ้าก็เพิ่งเห็นว่าแบบคนสะสมรอง,งเทา้ามันแบบมันมีห้องที่เป็นรองเทา100้าร้อยคู่สองร้อ <100 S 2> <ช>คู่<ช><ช>จัดเต็มมากเลยเขาก็เลยบอกว่าอยู่ดีๆเขามีไอเดียกันหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าเราอ่ะอยากจะออกแบบไอ้พวกแบบ Carry On กระเป๋าเดินทางที่เอาขึ้นเครื่องนะไม่ใช่เอาโหลดใต้เครื่องเลยนะแต่แพ็ครองเท้าไปได้20คู่ คือไงอะแล้วเดี๋ยวนี่เขารู้หรือเปล่าว่าคนที่สะสมมันอยากจะพกรองเท้าไปที่อื่นอะถ้าบอกตรงก็ไม่รู้คืออันไหนปะอ่ะแต่เดี๋ยวพอสไว้ก่อนเพราะว่า โจทย์ที่เขาให้ผมมาคือ mm hmm. เขาบอกเขามีไอเดียแล้วเขาพร้อมจะจดสิทธิบัตรไอเดียนี้ด้วยถ้าเขาสามารถทํากระเป๋า Carry On ที่สามารถยัดรองเท้าที่สวยๆที่ก็เป็นนักสะสมรองเท้าอะ่ะเข้าไปได้20่สบคู่ mm hmm. เขากเชื่อว่ามันจะขายดีแน่นอนเลยมันจะแบบเนี่ยโอ้โหแบบ User ชัดใช่ไหม mm hmm. อะไรทุกอย่างชัดสำหรับผมแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ะ่ะถ้าเขาไม่ได้ถามผมว่าไอโจทย์เนี่ย ตอบโจทย์กับกลุ่มยูเซอร์หรือเปล่าผมก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปตอบเขาว่า yes หรือ no เพราะผมอะ่ะก็ไม่ใช่นักสะสมรอง,งเทา้าเออก็คือเขาให้เราพฒน,นาผลิตภัณฑ์เนอะไม่ได้ไม่ได้ถามว่าให้เราไปไปสอบถามผู้ใช้จริงซะนหน่อยใช่ผมก็เลยงั้นผมในฐานะที่รับงานเขามาผมก็จะตัดจบแค่ว่างั้นเดี๋ยวผมจะหาวิธีให้ละกันว่าคุณจะยัดรองเท้าลงไปในเนี้ยี่สิบคู่สภาพต้องดีเหมือนเดิมด้วยอ่าเราเป็นไปได้ไหมยี่สิบ คู่แล้วคู่แบบแต่และคู่คือหนาๆอย่างนี้อะครับถ้า,ถาพีอ่อาแดนมาคู่หนึ่งก็ก็หนักแล้วว่าตอนนั้นเราเลี่ยงกันยี่สิบคู่กระเป๋าต้องใหญ่ขนาดไหนใช่ตอนนั้นผมแงออกมาได้เต็มที่คือสี่คู่ก็แบบจะพังนี่พังแหละแล้วนะอะไรพังรองเท้าอะนะรอ,องเท้าหรือกระเป๋าร <laughs> องเท้าสิม <laughs> ัน,นก็ยังอยู่เอาง่ายๆว่าถ้ายัดจอแดนลงมาสองคู่ก็พังลนะ สุดท้ายคือก็คุยกันไปคุยกันมาพัฒนาไ,ไอเดียไปสักพักหนึ่งแล้วก็ทำโปรโตไทป์ทำอะไรไปให้เขาแล้วมันก็หายไปอ่ก็คือไปไม่สุดไปไม่รอดไปไม่รอดเพราะว่าไปไม่รอดเพราะว่าพอเริ่มไปคุยกับคนอื่นแล้วก็เริ่มแบบอา้าวแม่งไม่ make sense ว่ะอ้าวหรอคือบางทีเนี่ยมันเราอะทำโปรโตไทป์ทำไอเดียบางอย่างลูกค้าก็ชอบเอาไอเดียที่พัฒนามาแล้วเนี่ยก็ไปคุยไปเช็คไปครอสเช็คละว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแล้วพอคําตอบที่เจอก็คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้มันเหมือนแบบ สลับขั้นตอนเนอะใช่ข้อแรกคือเขาไม่ใช่เป็นนักสะสมรองเท้าตัวจริงดังนั้นเขาก็จะไม่ได้รู้สตอรี่ลึกๆว่าไอคนที่มีรองเท้าเยอะๆอ่ะมันอยากจะเอารองเท้ายี่สิบคู่ไปกับตัวเองทุกที่หรือเปล่าอืม,อมเขาแบบฟิลเนี้ยคือเป็นนักธุรกิจแหละที่ไม่ได้มีความรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะขายมากแต่คิดว่ามันต้องขายได้ ใช่ก็คือเหมือนไม่ได้เอาความต้องการของยูเซอร์เป็นที่ตั้งแบบไปดูด็อกิเม t นเตรีมาไปดู YouTube ไปดูอะไรมาแล้วเห็นคนสัมภาษณ์แล้วก็อยากแกแก้ปัญหานี้ผมก็คิดว่าถ้าถ้าเกิดใครก็ตามที่กำลังมีไอเดียอะไรโทนนี้ประมาณนี้เทือกเทนี้คุณไปเห็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างคำแนะนำของผมเลยคือกลับไปหายูเซอร์ที่แท้จริงคนนั้นที่เป็นคนที่กลุ่มนั้นจริงๆเออเป็นคนที่คิดว่าเขาจะใช้ของเราไหมอ่ะใช่เราไปคุยกับเขาก่อน หรือ,อดีที่สุดอะคือตัวเราเองอะจะต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นกับเรื่องนั้นก่อนถ้าอยากจะทํากระเป๋ารองเท้านี้นะลองสะสมรองเท้าตัวเองดูก่อนอเราผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจเลยว่าเขาสะสมรองเท้าไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะใส่ทุกคู่อืมใช่ไหมมันเหมือนแบบสะสมงานศิลปะอะถ้าคุณอยากจะสะสมอะไรบางอย่างของสะสมนั้นคุณอยากจะถนอมมันมากกว่าที่คุณอยากจะใส่มันด้วยซ้ําเออไม่กล้าเหมือนกันมไม่กล้าไม่กล้าใช้ไม่กล้าใส่ไม่กล้าอะไรทางนั้นอะให้มันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ อ่ะนี่ก็เป็นสองตัวอย่างนะก็ลอง cross check กันดูว่าคุณเป็นคนที่มีกำลังมีแพช s i o n ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่า,าคุณเปก้อนอะไรหรือเปล่าอ่ากับไม่มีแพช s i o n เนอะก็คือเราอาจจะไม่ได้อยู่ใน tribe นั้นหรือว่าเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับคนที่ใช้สินค้านั้นๆจริงคำแนะนำของผมจริงๆก็อาจจะอาจจะถอยหลังกลับไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นแค่นั้นแหละ จริงการถอยหลังกลับมามองนะมนนอะสาคัญเนาะอ่ะข้อหนึ่งมีแพชชั่นข้อ2อมันก็เหมือนเป็นพี่น้องกันนะใช่ไหมที่ต้องรู้ปัญหาแต่การที่คุณจะรู้และเข้าใจปัญหาคุณก็ต้องอยู่ในกลุ่มก้อนก็เหมือนคุณต้องมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันอ่ะทีนี้ปัญหาทําไมถึงต้องคุยถึงปัญหาการใช้ชีวิตเพราะว่าไอ้ปัญหาเนี่ยแหละมันจะนําไปสู่ไอเดีย แล้วก็ยกตัวอย่างปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับในชีวิตประจําวันในการใช้ผลิตภัณฑ์ในการที่ดําเนินชีวิตปัญหาอย่างเช่นแบบการใช้งานของมันยังไม่ค่คยเวิร์กยังไม่ค่อยดีอะไรก็ตามผลิตภัณฑ์มันมีไอเดียผลิตภัณฑ์ได้เรื่อยๆเนาะอืมเพราะว่าแบบ การใช้ชีวิตคนเรามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่เทคโนโลยีเปลี่ยนบางอย่างมันก็เริ่มไม่แมชละออหรือว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์มันไม่ตอบโจทย์เราก็เป็นหนึ่งในปัญหาเหมือนกันใช่ป่ะไม่สวยก็เป็นปัญหาเออใช้เราไม่ทนก็เป็นปัญหาใช่ไหมความเออถูกถูกความยากง่ายในการใช้ของมันเช่นเปิดเปิดมาแล้วแบบงงไปหมดเลยโอ๊ยอันนี้คือที่สุดอะ่ะคือถ้ามันใช้ยากนะคุยงใช่ก็หนึ่ง,หน,งหนึ่งในปัญหาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มก้อนนั้นอะ คุณก็จะเริ่มเห็นปัญหาผมขอขอยกตัวอ,อย่างแคนวาวกันรู้จักไหมแอปพ,พลิเคชันไว้แต่งรูปทำอ๋ออ๋ออ๋อเออเออเออมันเกิดจากปัญหาเพราะว่าคนที่ก่อตั้งแคนวาไปเปิด Photoshop แล้วแบบอีหยังวะเออ,อใช่ถ้าแบบว่าไม่ไม่ได้เรียนรู้ Photoshop มาจริงๆอ่ะก็คือทําไม่ได้อย่างที่คุณเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตน,นะใช่เขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะทําแอปอันใหม่ที่มันใช้ง่ายคนเห็นได้ง่ายเข้าใจแล้วก็พัฒนาต่อมาเลยกลายเป็นแคนวาใช่ไหมหรือว่า การทนุถนอมการเก็บรักษาของสิ่งสําคัญอะไรบางอย่างมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันอย่างเช่นคนต้องเก็บสะสมวายม,มันก็มีมันมีสตอรี่ของมันพวกนี้กลายเป็นปัญหาได้หมดใช่ไหมถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มก้อนคุณมีแพชชั่นนั้นแล้วคุณสํารวจปัญหาพวกนี้แหละมันวนๆอยู่ในเทือกนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆมันมีไอเดียได้อีกเยอะแล้วมันมีปัญหาที่คุณจะพบเจอได้อีกเยอะแล้วปัญหาเนี่แหละคือโอกาสในการออสาร้างผลิตภัณฑ์เป็นการนําให้เรา ได้แบรนด์ได้รวย <laughs> หวังว่าหวังว่าอ่ะกันไปต่อข้อสามพอคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามแล้วเนี่ยคุณต้องลองเอาปัญหานะนะั้นอ่ะไปสำรวจตรวจสอบกับคนในกลุม่มอื t r i b e t r i b ของคุณกลุ่มก้อนของคุณกลุ่มยูเซอร์ที่เกี่ยวข้องกันมันมันสำคัญมากนะเพราะว่ามันคือการ v e r i f y ไอเดียของเราก่อนว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราคนเดียวหรือมันเป็นปัญหาของทุกคนที่ทุกคนเจออืมก็ถ้าเป็นปัญหาของคุณคนเดียวก็คุณก็ทําแล้วก็ใช้เป็นคนเดียวอ่าก็ไม่ใช่ใชก็ไม่ได้อะไรออกมาให้คนอื่นใช้หรือออกมาขายอ่ะใช่<ะ>มันก็จะยากในการที่ไปขายขายต่อใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่คุณเจออยู่คนเดียวผมยกตัวยอย่างนันหนึ่งได้ว่ามันเป็นปัญหาของคุณคนเดียวหรือเปล่ามันมีไอเดียที่ผมว่าเจอได้ง่ายก็คือปัญหาในเรื่องของสไตล์ง ทำไมมันโยงมาทางนี้ล่ะอ่ะอยายกตัวอย่างเช่นสมมติคุณเป็นมือกีตาร์แล้วคุณเล่นเพลงไทยอ่าแล้วอยู่ดีๆคุณมีไอเดียคุณมีไอเดียอันหนึ่งเอ๊ะทำไมมันไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าที่แบบมีลายกระหนอกอยู่ข้างในอ่ะไม่แกะสลักลายกระหนกลงไปบนกีตาร์เลยอ,ะอ่ะอ๋อถ้ามันลงไปแล้วฉันขึ้นไปเล่นเพลงไทยแล้วมันจะต้องรู้สึกไทยไทยไทยแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างในเชิงของสไตลิ่งและไอเดียสมมติคุณมีไอเดียอันนี้ขึ้นมา คำถามคือคุณลองไปถามมือกีตาร์ทุกคนดูดิระหว่างคุณมีกีตาร์ที่เป็นทรงกีตาร์เป็นเฟนเดอร์เป็นสแตทเป็นกิฟสันเป็น SG เป็นเลสพอที่มันเป็นทรงแบบนั้นจริงๆหรือว่าคุณอยากได้กีตาร์สักตัวหนึ่งที่มันมีลายกระนกขึ้นมาก็เฮ้ยแต่มันแต่เรื่องเนี้ยมันก็ไม่แน่นะถ้าสมมุติว่าเขาใช้แล้วเกิดเขาแบบเป็นไอคอนของแบบกีตาร์ลายกระนกขึ้นมาหรือคนฟังมองแล้วแบบตอนดูเขาเล่นอะแล้วเห็นเราแบบไอสไตลิ่งบางอย่างมัน จุดประกายให้อินกับเพลงเขามากขึ้นอ่ะเฮ้ยมันก็ไม่แน่นะเว้ยอ่ะในกรณีถ้าเขาเป็นศิลปินไงแต่ถ้าสมมุติเขาเป็นแค่คนเล่นกีตาร์ทั่วไปที่อยู่ดีๆมีไอเดียนี้ขึ้นมาก็ก็ไปฝึกวาดเองดิมันก็อาจจะเป็นความต้องการของเขาคนเดียวเอออันนี้ผมสามารถบอกได้เพราะว่าในวงการคนเล่นกีตาร์แล้วเนี่ยมันก็จะติดยึดติดกับแบรนด์พอสมควรเออถูกถูกก็เข้าใจนะว่าแบบแต่ละแบรน่ะ มันมันมีคุณสมบัติหรือให้เสียงให้โทนต่างกันอะนอกจากให้เสียงให้โทนต่างกันมันยึดติดในแบรนด์อุปกรณ์ดนตรีเนี่ยตลาดมือสองอะมีผละหรอใช่เช่นคุณซื้อเฟนเดอร์ราคาห้าหมื่นหกหมื่นวันนี้ผ่านไปสิบปีอะคุณยังขายมันได้แบบสามหมื่นสี่หมื่นก็ยังมีคนซื้อแต่ถ้าคุณไปซื้อกีตาร์โนเนมหรืออะไรก็ตาม made เมดอินเออราคาตกเลยแหละใช่ซื้อมาสองหมื่นใช่ไหมใช้ไปห้าปีจะขายสองพันสามพันสี่พันอย่างเงี้ยอะใช่ปะ <c oughs> <c oughs> เป็นคุณถ้าเกิดคุณมีเงิน5 0,000่นที่อีก10ปีคุณขายคุณยังได้ส0,000ื่นกลับมากับคุณไปซื้อ20,000ื่นที่อีก5ปีเอาไปขายนี่คือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเป็นคุณคุณจะลงทุนอะไรอ่ะห้าหมื่นี่ครับใช่เห็นไหมนี่คือตัวอย่างเห็นป่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวงคนเล่นกีตาร์คุณจะไม่เห็นภาพแบบนี้เลยถ้าฉันอยู่ดีๆเอาเฟนเดอร์สักตัวไปสักลายกระหนกลงไปนี่อาจจะจบเลยนะก็ก็ล<ะ>แล้วแต่เลยเอ <c oughs> ราคาห้าหมื่นอาจจะเหลือแค่แบบ ขายยากแล้วอะคือใครจะใครจะซื้อต่ออะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างแงเป็นอะไรแงเป็นอะไรใช่แรงไปประวังไงเป็นอะไรใช่ขอโทษนะ่โอเคก็พูดง่ายๆก็คือถ้าคุณมีไอเดียขึ้นมาก่อนที่จะไปลงไม้ลงมือทําจริงๆจังๆสำรวจไอเดียกับคนในกลุ่มของคุณก่อนกลุ่มยูเซอร์ที่คุณมีถ้าคุยแล้วปรากฏว่าเห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยน่าสนใจมากไอเดียเนี้ยเออฉันก็มีปัญหานี้จริงๆนะ ฉันก็เออฉันก็เจอปัญหานี้เหมือนกันอโอเคเลยไปต่อเอาละเริ่มมีความว่าจะขายได้แหละใช่จริงๆแล้วอันนี้เนะี่ยเหมือนแบบเป็นทองคําเลยนะถูกถูกคุณเห็นกลุ่มกลุ่มยูเซอร์ละคุณเห็นปัญหาละแล้ว,ลวทุกคนบอกว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาเดียวกันเนี่ยมันทองคาแหละต้องไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ผ่านสามข้อนี้ผมก็แนะนําว่าอาจจะถอยหลังกลับไปเริ่มต้นนั่งคิดกันใหม่ก็เช็คหนึ่งสองสามใหม่ จริงๆมีไอเดียไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวโลกนี้ใช้ชีวิตไปทุกวันมันเจอไอเดียได้ตลอดเวลาเจอปัญหาได้เรื่อยๆอ,อย่าไปเสียดายมันเออ,เออเออเอาที่แบบว่าเห็นแล้วรู้สึกมีพาชั่นกับมันอ่ะใช่แล้วจริงๆมีปัญหาเออเราจะได้สนุกกับมันด้วยใชะเราก็ไปต่อข้อสี่กันได้เลย ลองเอาปัญหาที่เราเจอและที่เพื่อนๆเห็นตรงกันไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมก่อนคำว่ารีเสิร์ชทำอะไรได้บ้างคะพีเครีเสิร์ชเนี่ยก็คือไปดูในตลาดว่ามันมีคนแก้ปัญหานี้ไปหรือยังมีวิธีในการแก้ปัญหานี้ไปหรือยังไปลองรีเสิร์ชดูไปลองค้นคว้าเพิ่มเติมอีกนิดนึงในขั้นตอนเนี่ยผมอยากให้แยกคำว่าปัญหากับไอเดียออกจากกันอ่าฮะปัญหากับไอเดียอ่าทำไมอ่ะ เพราะว่าปัญหาเนี่ยเหมือนภาพใหญ่ว่าคุณกําลังจะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรไอเดียเนี่ยก็คือวิธีที่จะเข้าไปแก้แก้ปัญหาอ๋อดังนั้นอนะโปรดักก็คือวิธีที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอันนั้นอ่าสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานั้นได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่แยกออกจากกันแล้วคุณจะพยายามปนๆกันไปบางทีมันจะคิดยาก เพราะว่าบางทีคุณอาจจะไปคิดไอเดียนู่นไอเดียนี่ไอเดียนั่นแต่มันยังไม่ได้วกกลับเข้ามาว่าแล้วไอเดียนั้นนะมันแก้ปัญหาที่ตั้งต้นไว้หรือยังอันนี้<ล>มันเออเมันวกนนเนี่ยเออคือถ้าสมมติแบบเราไม่มีอะไรเป็นหลักอ่ะก็คือไปเรื่อยเลยแหละหน<ช>ึ่งสองสามสห้าหกเปดเสรุปว่าหนึ่งในสิเนี้ยก็ไม่รู้ว่าใช่ปัญหาเราหรือเปล่าใช่ยกตัวอ,อย่าง,ยงเช่นกลับไปที่ครูสอนว่ายน้ํา ก็คือปัญหาก็คือเขาสื่อสารกับน,กน,นักเรียนในสระว่ายน้ำไม่ได้ใช่ไหมไอเดียของเขาก็คือเขาอยากจะไปทำ walking t a l k i ที่คุยเข้าไปในน้าได้สื่อสารกับเด็กสื่อสารกับเด็กแต่มันไม่ได้หมายความว่าไอเดียนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ใช่ปะ่ะมันยังคงมีวิธีอื่นอื่นๆและอื่นๆไปได้อีกเยอะเลยอะตรงนี้แหละมันจะคือความคิดสร้างสารรค์แล้วแหละ,ละ,ละที่มันจะเอามาช่วยในการมองภาพที่ออกไปมากกว่านั้นในหลักของการ Brainstorm หรือ Creative Thinking ก็คือเห็นปัญหาแล้วก็ลองหา Solution ต่างๆในการมาแก้ปัญหานี้หาไอเดียไปเรื่อยๆไอเดียอย่อื่นๆอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรมาได้อีกอะอย่างเช่นแบบถ้าคิดแบบ Blue Sky นะ Blue Sky คือแบบไอเดียแบบฟุ้งๆมาเลย uh. คุณเอาโดรนติดสปีกเกอร์แล้วบินอยู่เหนือหัวเด็กไปเรื่อยๆพูดเท่าไหร่สปีกเกอร์ก็ใส่หัวเด็กงตงไปตรงนั้นเลยก็เป็นหนึ่งในวิธีใช่ไหมหรือจะมีอีกแบบประเภทแบบอ่ะ ใช้สารเคมีไหมแบบหรือฝังชิปเข้าไปในหัวเด็กเลยไหมแบบพูดปุ๊บแล้วส่งสัญญาณเข้าหัวเด็กได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเวอร์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันมันลุกล้ําเขาแล้วแหละแต่ก็ก,ก็เป็นไอเดียมันจะทำให้คุณไม่ลิมิตแค่มองภาพภาพเดียวว่าเนี่ยจะแก้ปัญหาวิธีนี้กำบันทบหนินวิธีเดียวมันจะสำรวจอย่างอื่นด้วยยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือผมมีลูกค้าคนหนึ่งเขาไม่ใช่ลูกค้าแล้วกันเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักค่ะคือเขาเจอปัญหาหนึ่งก็คือเขา ปาร์ตี้บอยแต่ปาร์ตี้แมนไม่ใช่ปาร์ตี้บอยอ่าปาร์ตี้แอนิมอลก็มาแล้วใช่เขาจัดปาร์ตี้ในบ้านเขาบ่อยมากแล้วปรากฏว่าเวลาเชิญใครมาแก้วไวน์แตกทุกครั้งเลยเมาแล้วเคลี้ยงหรอไม่ต้องเมาแล้วเคลี้ยงทะเลาะกันหรอเออคือเดินสะดุดเดินสกิดปุ๊บตกแตกเยอะแยะเออเข้าใจมันแบบเบบางอ่ะ แต่เขาอะก็ยังต้องการความรู้สึกของแก้ววน์แหละคือเช่นบางชนแล้วกิง้งเออมันแบบเป็นอารมณ์ในการเสพไวน์ของเขาเ,เห็นไหมปัญหามันชัดใช่ปะ่ะยังต้องการแก้วแบบใหม่ที่ไม่แตกแต่ยังต้องการเก็บความรู้สึกของ e x p e r i e n c e ของการดื่มวนย์อยู่อ่าถ้ามันมีแก้วแบบนี้จริงอะขายดีเลยนะตามแบบว่าพวกแบบจัดป,า,ปาร์ตี้อะไรเงี้ย ใช่ทีนี้วิธีที่เขาทำก็คือถ้าเกิดเป็นทั่วไปอ่ะคนก็จะคิดว่าเอะเราจะทำยังไงให้แก้วอ่ะมันไม่แตกก็จะไปค้นคว้าอยู่นั่นอ่ะไปพัฒนาแก้วซึ่งแบบ ตกแล้วไม่แตกตกแล้วไม่แตกหรืออะไรอย่างเงี้ยเน่ก็เป็นแบบวิธีคิดแบบกำปั้นทุบดินอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณจะบรูสกายออกมาสิ่งที่เขาทําเขาบอกว่างั้นฉันไปหาวัสดุอื่นที่ไม่ใช่แก้วได้ไหมแต่ยังได้ความรู้สึกแบบชนกิ้งแล้วได้แก้วได้ความบางแบบแก้วได้ค<อ>วามใสแบบ,แบบแก้วสรุปสุดท้ายเขาไปเจอวัสดุก็คือไอ้ตัวโพลีคาร์บอเนตเนี่ยแหละแต่ว่าเอาโพลีคาร์บอเนตไปเป่าแบบลักษณะเหมือนทําขวดน้ําโคกแบบซี่ที่เรากินกันอ๋อเฮ้ยมันมันเจอโซลูชันในชีวิตประจําวันสุดๆเลยนะ ช่จากแก้วไวายมาสู่ขวดน้ำใช่เขาครีเอทีฟในการขึ้นรูปแบบใหม่วัสดุแบบใหม่ที่เขาไปทดลองและคน้นคว้าก็คือวัสดุขวดเวลาเป่าขวดพวกเนี้มันเป่าออกมาแล้วขวดมันจะบางมันจะต่างกับการฉีดถ้าการฉีดมันจะฉีดแล้วมันจะไม่ค่อยบางมันจะมีข้อจํากัดในการขึ้นรูปอันนี้อาจจะลงลึกไปอออเันแต่เอาง่ายๆว่าเขาเปลี่ยนวิธีขึ้นรูปเปลี่ยนวัสดุแล้วก็เอาไอ้ขวด ที่ฉีดจากโพลิคาร์บอเนตอะพีซีะมาตัดหัวออกอมันเลยกลายเป็นแก้ววายที่ยังได้ความใสย,ยังได้ความบางตต,ต่ตกไม่แตกโอ้ยอันนี้แบบเวอร์อ่ะก็ะนี้ก็คือเวอร์อีกคนแล้วอะอะทุกวันนี้เขามีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่ฮาวายไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะไอ้แก้วนี้ใช่ชั้งชีวิตผมเท่าที่เข้าใจนะลุงคนนี้แกมีโปรดักต์ลงตลาดแค่สองชิ้นแต่ ไอสองคิปน,นี้แหละทําให้เขารวยจนวันเนี้ยทุกคนคลิปนี้คือหนทางสู่การเป็นเศรษฐีนะคะด้วยโปรดักนะครับด้วยโปรดักไม,ไม่ไม่ใช่ด้วยนอนไปแล้วตื่นมาถูกหวยอ่ะมีอีกอันหนึ่งนอกจากที่จะไปรีเสิร์ชวิธีการต่างๆนี่คือข้อสี่อยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำว่าคุณควรจะรีเสิร์ชเรื่องสิทธิบัตรด,ด้วยอืมไม่ใช่แบบว่าเราไปทำซ้ำใครหรือว่าเราทำแล้วมีใครมากอ๊อปเราเนาะจริงๆทำซ้ำ ยังไม่เหนื่อยเท่ากับทําไปแล้วดันมีสิทธิบัตรคนมีสิทธิบัตรเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอันนี้เอยอันนี้แบบเซ็งเลยอะ่ะเหมือนเราแบบทุ่มใจไปขนาดไหนแล้วแต่ก็อ่าใช่ไหมเคสเนี้ยผมมีลูกค้าคนหนึ่งก็คือทําเป็นนักปั่นจัก,กรยานแล้วก็บอกอว่ามีอยู่ดีๆมีไอเดียขึ้นมาฉันอยากจะทาเบาะจักรยานที่เป็นตะข่ายอะ่ะเป็นตะข่ายแล้วมันจะยังไงอะ่ะระบายอากาศได้ดีหวานเคยรู้จักเก้าอี้ฮามานมิลเลอร์ไหม อ่าค่ะรู้จักแอรอนแชร์ตัวสีเทาๆดำๆ <c oughs> ที่พนักพิงมันเป็นตะข่ายวิธีการขึ้นรูปของมันก็คือมันเอาตะข่ายเนี่ยแหละที่มันยืดหยุ่นได้นิดหนึ่งแล้วก็มีส่วนผสมของได้ที่แข็งแรงแล้วยืดหยุ่นแล้วก็ปรับไปตามสรีระของคนนั่งไปฉีดกับเฟรมที่เป็นพลาสติกอ่านึกออกอ่ามันงั้นมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยแข็งแรงเลยอ่า ทีนี้ลูกค้าคนนี้ก็เดินมาแล้วก็บอกว่ามีไอเดียนี้เลยโหแบบเนี่ยฉันจะทำไอ้เบาะจักรยานที่ขึ้นรูปแบบไอรอนแชร์อ่าคือได้โครงที่แข็งแรงแล้วก็ตรงกลางเป็นหยุนหยุนลงไปเป็นเหมือนไอ้นี่อ่าเป็นตะข่ายใครก็ตามไปนั่งก็คือรับกับสรีระแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีคือเขาอยากจะทำเบาะจักรยานที่มันเป็นเหมือนเบาะของไอรอนแชร์ใช่ไหมใช่ก็เอาเฟรมที่แข็งแรงไอรอนแชร์ Share, ถ้าใครไปดูเฟรมเขาแข็งแรงมาก ทอทําจากไนลอนฉีดเข้าไปแล้วก็ไอตัวตะข่ายก็คือเป็นโพลีเอสเตอร์ที่สารทอถักมาพิเศษให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็บวกกับแบบรับน้าหนักทั้งตัวได้เลยอืมใช่ใช่ก็คือจริงๆมีเพื่อนที่แบบไปซื้อมาเหมือนกันเขาก็ลองจักหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ก็มาถูกใจยี่ห้อเนี้ยแหละใช่ฮา r m มันมินเลไม่ได้โฆษณาจากเขานะครับแต่ไม่เป็นไรเป็นตัวอย่างที่ดีคือคอนเซปต์อ่ะโอ๊ยตรงนี้นี่มันดีเพราะว่าทุกอย่างดีหมดเลย ข้อแรกคือมีแพชชั่นเป็นคนขี่จักรยานเองเจอปัญหาที่ขับจักรยานแล้วก็แบบโอยก้นมันร้อนเป็นมุมอับแบบเป็นจุดอับแล้วก็ทุกคนเห็นปัญหานี้เห็นพ้องต้องกันล้วก็มีไอเดียแล้วมีโซลูชันแล้วทุกอย่างครบแล้วแหละเออผลิตออกมาด้วยอ่ไปเจอตอนสุดท้ายคือดันมีคนจดสิทธิบัตรไอเดียนี้ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วกูอยากจะร้องไห้ใช่เอาง่ายๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอผลิตออกมาลงสู่ตลาด คนที่มีสิทธิบัตรที่ใกล้เคียงกับไอเดียเนี้ยอีเมลมาหาอีเมลมาหาง่ายๆเลยบอกว่าคุณเนี่ยสิทธิบัตรเรามันตรงกับไอเดียคุณเลยนะเอาไงดีก็เจราจาครับเจราจาก็ต้อง<ภ>ก็ต้องคุยกันต่อว่าจะเจอกันครึ่งทางแบบไหนจะเจอกันครึ่งทางแบบไหนจะเป็นท่าที่เราขายต่อไปแล้วก็เอากําไรเราส่วนหนึ่งไปแบ่งให้เขาหรือเราจะหยุดขาย หรือเราจะซื้อสิทธิบัตรเขามาเลยแล้วเป็นของเรา,เาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อออ๋ออันเนี้ยนอกเรื่องนิดนึงคือแล้วเขาจดสิทธิบัตรแล้วแล้วเขาทาขายหรอหรืออะไรไม่ครับอ๋อดังอ่าอันนี้เป็นความรู้ถ้าใครฟัง Ford m o d เดลทีเขาเรียกว่าพาเทนโทรอืมคือคนบางคนที่เป็นนักพัฒนาเป็นเอนจิเนียร์เป็นอะไรก็ตามเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรที่มีความรู้เปซาะิกบางเรื่องอ,ะอ่ะอ่าฮะเขาสามารถมีไอเดียอะไรบางอย่างแล้ววาดรูปออกมาแล้ว,ลวเอาไปจดสิทธิบัตร โดยที่ไอ้รูปอันนั้นนะไม่จําเป็นจะต้องผลิตออกมาเอาละเดี๋ยวกูกลับไปวาดบ้างอ่าแต่ถ้าจดผ่านก็ชก <c oughs> ดังนั้นมันจะมีส่วนผสมระหว่างหนึ่งคุณมีความรู้ที่พิเศษสองคุณต้องมีความรู้ัรงบังกฎหมายด้วยอืมอืมอืมกลุ่มพวกนเนี้ยแพทเทนท์โทรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือก็วาดรูปออกมาเขียนดรออิ่งอธิบายด้วยคําพูดให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปหาทนายช่วยช่วยเขียนให้มันผ่านในเรื่องของสิทธิบัตร รับสมัครทนายนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีมาเป็นแพ็คคู่ก็คือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรและทนายมาด้วยกันอ่าแล้วก็ทนายจะทำหน้าที่อะไรทนายทำหน้าที่ดูว่าโปรดักที่เราทำออกมาไปตรงกับอะไรที่เขาเขียนบ้างอ๋อ,อแค่นั้นเองแล้วก็เปิดโ,โตเจรจาเพราะคนทั่วไปอะ่ะ ก็ไม่ได้แบบว่ารู้กฎหมายเท่าเขาลอกใช่เอาจริงๆอะผมอะทํางานในสายโปรดักต์มาไปอ่านสิทธิบัตรกี่ทีกี่ทีก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอกแต่ในมุมกฎหมายก็คือมันมีวิธีบิดได้คำนี่แบบใกล้กันนะใช่ใช่ใช่ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี้ยอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างที่ว่าต้องรีเสิร์ชก่อนคุณอย่าเพิ่งรีบไปด่วน ใจเร็วขนาดนั้นเข้าใจละเจอบางทีเจอไอเดียเจอปัญหาเราอยากจะรีบไปเร็วใช่ไหมน้ำตาตกในนะนแบบเนี้ยใช่ไปสุดทางแล้วมาเจอสิทธิบัตรแต่จริงๆก็มีทางออกเสมออย่าไปท้อใจถ้าเจอแล้วก็บางทีก็เจราจากันไปบางทีมันพบกันครึ่งทางได้เสมอใช่ถ้าเราทอ้อเรายังมีวันที่หนึ่งละสิบหกอยู่เดอ้อโอเคก็เดาให้ตรงนะครับเลย <laughs> โกโกต่อไปก็เป็นเรื่องของการหาไอเดียในการแก้ปัญหาละอ่าก็คือมาที่ข้อ5้าใช่ไหมเพราะคุณสำรวจรีเสิร์ชเจออะไรหลายๆอย่างพวกเนี้ยมันจะทำให้คุณเขาเรียกว่าเพิ่มข้อมูลในคลังสมองของคุณทีนี้คุณก็จะเริ่มมารู้แล้วว่าฉันจะแก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้างเหมือนเรามีข้อมูลมาแล้วก็ สมองมันก็จะเชื่อมโยงกันแล้วแหละเอาไอ้นี้มาเกี่ยวไก้นั่นอ่าใช่ก็คือข้อห้ามันจะเป็นเรื่องการหาไอเดียในการแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกเสมอไอเดียกับปัญหามันเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมอ่าใช่ทีนี้คุณเอาปัญหาตั้งไว้แล้วคุณเอาไอเดียมาล้อมรอบมนะันอะขั้นตอนนี้คือเน้นไปในเรื่องของการหาไอเดียล้วนๆน,นะครับนะคือถ้าเราเจอวิธีแก้ปัญหาจากที่คุณไปรีเสิร์ชมาของคนอื่น ไปเห็นวิธีการแก้ปัญหาของคนอื่นก็อย่าเพิ่งท้อไอ้ปัญหาที่คุณมีอ่ะอาจจะมีคนแก้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะแก้ได้ดีใช่เราอาจจะมีวิธีอื่นที่ไม่เหมือนเขาใช่ง่ายกว่าสะดวกกว่าเร็วกว่าประหยัดกว่าก็เป็นหนึ่งในไอเดียที่ดีเหมือนกันคุณแก้ปัญหาเดียวกันวิธีเดียวกันแต่คุณทําได้ประหยัดกว่า อันนี้เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นละอ่าผมยกตัวอย่างไดซันสามารถไปอ่านบทความของเราได้ครับมี3บทความเต็มๆได้ที่ไหนบ้างครับพี่เคก็ Class A Solution b บล็อกนะครับแล้วก็ไปอ่านได้เลยหรือไปตามเราใน Facebook ก็ได้ได้เลยค่ะอย่าลืม Subscribe นะคะ Facebook <c oughs> ก็ได s ั n เนี่ยเขาก็เจอปัญหาแหละว่าเขาดูดฝุ่นไปเท่าไหร่ก็ติดคือสมัยก่อนหน้านี่เครื่องดูดฝุ่นน่ะมันถูกผลิต ขึ้นมาแล้วใช้กระบวนการเก็บฝุ่นด้วยถุงผ้าให้จินตนาการว่าคุณมีฝุ่นอยู่ที่พื้นใช่ไหมแล้วคุณต้องดูดมันเข้าไปในเครื่องอะไรบางอย่างแล้วทีเนี้ยพอดูดเข้าไปแล้วฝุ่นมันจะไปถูกเก็บอยู่ที่ถุงผ้าอืมเพราะเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นถ้วยพลาสติกอะไรบางอย่างที่มันฝุ่น,นมันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนอะใช่แต่นี่มันคือปัจจุบันไงแต่ก่อนอที่มันจะเป็นอันเนี้ยวินเทจ วินเทจเลยก็ <laughs> คือเป็นถุงผ้าไอการใช้ถุงผ้าเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่ทําให้การดูดฝุ่นไปไม่ทันอะไรมันก็ติดมันก็ตันแล้วก็ต้องเอาถุงไปเคาะออกอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นไดซันเนี่ยตอนนั้นเขาลาออกจากงานมาแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็ดูดฝุ่นอันนั้นตอนนั้นเขาลาออกจริงๆนะ <laughs> เขารู้สึกอยากออกมาตามหาแฟชั่นตัวเองเหมือนกันเออเออข้าใจเข้าใจเออเขาก็มาอยู่บ้านแล้วเขาก็ลองดูดฝุ่นไปดูดฝุ่นไปดูดไปสักพักหนึ่ง อ้าตันอีกแล้วก็ออกออกไปเคาะ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 กลับเข้ามาสวมกลับเข้าไปใหม่ดูดไปอีกสักพักหนึ่งอ้าตันอีกละอออเพราะมันแบบพอมันเป็นผ้าเคาะออกไปอ่ะมันก็ยังมีเหลือติดผ้าอยู่แหละปัญหาของถุงผ้ามันมีอยู่ว่าผ้าเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์ที่เอามาสารกันเป็นเส้นได้เอามาสารกันฝุ่นมันเคาะเข้าไปติดที่ผ้าปุ๊บมันจะจับ แล้วมันจะไม่หลุดออกมามันหรือหลุดออกมาได้ยากทีนี้วิธีการที่ลมมันจะเดินผ่านเข้าไปในเครื่องแล้วมันจะดูดฝุ่นออกจากพรมดูดฝุ่นออกจากพื้นได้เมื่อมีลมเข้าต้องมีลมออกเพราะว่าถ้าลมไม่ออกมันก็จะดูดเข้ามาแล้วมันก็จะตันไปไรไม่ได้ก็คือก็อัดอยู่ในนั้นอ่ะอัดอยู่ในนั้นมันก็จะมันก็จะดูดไม่เข้าแล้วไงเพราะว่าผ้าเนี่ยมันถูกฝุ่นอ่ะ ปิดรูผ้าทั้งหมดเลย oh. มลมมันเลยไม่สามารถออกไปได้ทีนี้พอคุณด, oh. ดูดเข้าไปผ้ามันก็พองพองเป็นลูกโป่งเลยแต่ฝุ่นเนไม่เข้าแล้วเพราะมันเก็บลมมาเต็มนี่ก็เลยเป็นปัญหาว่าอ้าวดูดฝุ่นไม่ขึ้นแล้วดูดได้แป๊บเดียวก็ต้องไปตบถุงใหม่โ oh, อ้ยอีตบถุงก็คือแบบแพ้ฝุ่นก็คือเอาอีกอะ่ะใช่ก็ไดสันก็โมโหอ <laughs> โมโหแล้วนาพาไปสู่การที่เขา่พยายามจะกําจัดไอถุงผ้านี้ออกเพราะเขาเห็นปัญหาแล้วว่าปัญหามันคือถุงผ้าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไดาสันเป็นอย่างที่บอกว่าเคสพิเศษเขาเป็นนักพัฒนา<อ>เลยวิจัยปัญหาได้ลงลึกแบบลึกๆปลาคลั่งมากถ้าจะกําจัดถุงผ้าออกไปฉันจะเอาเทคโนโลยีอะไรเข้าไปแทนไอถุงผ้านั้นเขาก็เลยไปคิดถึงไอถังไซโครนที่เขาเห็นวิธีการเก็บฝุ่นในถัง แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเขาก็จะดูดฝุ่นเข้าไปเก็บในถังถังเหล็กหรือถังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏว่าวิธีเนี่ยมันไม่ทําให้ตันถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดไปอ่านในบทความครับแต่ผมสรุปง่ายๆว่าก็คือเขาคิดระบบถังไซโครนขึ้นมาควบคุมให้ฝุ่นและลมเนี่ยมันเดินทางอยู่ในถังพลาสติกชนิดหนึ่งพอลมมันเข้าไปได้เรื่อยๆแล้วมันไม่ไปตันอะไรสักอย่างหนึ่งฝุ่นถูกดูดขึ้นมาได้ตลอดถังมันก็จะเก็บฝุ่นไปได้เรื่อยๆฝุ่นมันเต็มถังแล้วค่อยดึงถังออกไปโยนทิง้ง ยนโยนฝุ่นทิ้งนะครับไม่ใช่โยนถังทิ้งเราเรายังเก็บถังนั้นกลับมาสวมเข้าไปในเครื่องนั้นได้เขาทำโปรตอไทป์กว่า5้า7ย่ชิ้นผมว่าในมีคนรับรู้เรื่องของเขาเยอะแล้วแหละโอ้ย5127ชิ้นก็ถ้าไม่ลาออกจากงานก็ทำไม่ได้อะใช่แต่เราก็ฟังเรื่องของไดสันแล้วอาจจะไม่ต้องอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะต้องจำเป็นจะต้องพัฒนา5,127ชิ้นอันนี้ไม่ใช่มันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นบางทีโปรดักต์เราง่ายกว่านั้นอ่ะอันนนนีี้เเป็กาารหไอดยะ แล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเน้นในข้อนี้จริงๆเลยคือการหาไอเดียอย่าพยายามยึดติดกับไอเดียเดียวในมุมของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วคืออย่าลงรักในไอเดียอ๋อมีคำนี้ด้วยอย่าลงรักในไอเดียคุณคุณห้ามหลงรักในไอเดียคุณเด็ดขาดแต่คุณจงสนุกกับการหาไอเดียใหม่ๆอย่างเคสของไดสันก็คือ5000ชิ้นก็พอเขาไม่หลงรักในไอเดียอะไรเลยเขามีไอเดียที่หนึ่งไอเดียที่2อไอเดียที่3าจนกว่าเขาจะหาตัวที่สมบูรณ์ที่สุดหลายใจอ่ะก็นะ คุณเจมส์ไดซันเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นท่านเซอร์เจมส์ไดซันครับมีโปรดักต์ที่ต่อยอดจากไอการดูดฝุ่นนั้นมาอีกมหาศาลไอไดเป่าผมอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในนั้นไดเป่าผมที่ต้องมีทุกบ้านใช่ทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกเขาเรียกภาษานี้ว่า provocative คุณสามารถออกไอเดียอะไรบ้าบ้าบ่ๆมาได้ไอเดียที่แบบฟุ้งฟุ้ง blue sky ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดในมิติอื่น อย่างผมจะมีสิ่งหนึ่งตอ,อนผมไปสอนนักเรียนในวิชาออกแบบเวลาเราเรียนออกแบบเนี่ยเราคุณอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนารูปทรงมันให้สวยอะ่ะคุณก็ต้องสกเก็ตเยอะอะใช่ใช่โดนเหมือนกันสกเกตแบบสักสิบแบบยี่สิบแบบเอาหนึ่งแบบอะไรเงี้ย <30 S 2> ก็คือแบบแบบไม่ต้องอนอนอะ,อะไม่ต้องอนอนก็สกเกจกันทุกสัปดาห์เด,เด็กก็บ่นว่าทําไมมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยทาไมแบบแต่อันเนี้ยจริงๆแล้วอะน้องๆอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเหมือนเป็นการเคนออกมา คือเหมือนหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็สเก็ตฟอร์มสเก็ตเชฟสเก็ตอะไรอยู่บนรูปทรงประมาณเนี้ยผมก็บอกน้องเสมอว่าผมยังหาวิธีอื่นไม่ได้ในการที่จะทำให้คุณ d e v e l o p form ได้สวยได้นอกจากให้คุณสเก็ตเยอะๆถ้าผมวันนึงผม d e v e l o p แคปซูลยาชนิดหนึ่งที่ให้คุณกินเข้าไปแล้วคุณไปนอนตื่นขึ้นมาคุณสเก็ตเก่งได้ไม่ต้องเรียนแล้วอ่าผมก็ไม่ต้องให้คุณสเก็ตละ <laughs> แต่บังเอิญอะผมยังคิดไม่ออกผมก็ยังทําไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นอาทิตย์นี้จงกลับไปสเก็ตซะสาสิบแผน่นขอลองเดี๋ยววันหนึ่งคณจะเก่งขึ้นมาเองจริงๆแล้วฟังเหมือนบ้าเนาะฟังเหมือนแบบติงตองหรือเปล่าแต่มันเป็นการเอ้มันไม่ตองมันเป็นการเปิดมุมมองนิดนึงว่า <c oughs> คุณไม่จําเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียววีีเดยในขั้นตอนเนี้ยผมแนะนําว่าควรจะหลากหลายและควรจะทําตัวอย่าง <c oughs> ต้นแบบขึ้นมา อืมเนาะพอถ้าไม่เกิดการทดลองอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าใช่ส่วนใหญ่แล้วคนอ่ะจะไปติดอยู่ขั้นตอนเนี้แหละก็คือคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวแต่ไม่สามารถทําออกมาไม่ได้ทําออกมาไม่ได้อย่าไปกลัวครับถ้าคุณไปดูเรื่องราวของคุณไดสันจริงๆเครื่องดูดฝุ่นเขาทําจากกระดาษลังอ่ะมันแบบว่ามอกอัพชิ้นแบบแรกๆอะไรอย่างนี้เนาะใช่ทาจากกระดาษวันนี้ถ้าคุณมีมือถ้าคุณมีกันไกอยู่ที่บ้านแล้วคุณมีกระดาษคุณมีกระดาษล,ลูกฟูกอยู่ที่บ้าน ทำเลยทเลยลองตัดขึ้นมาลองพับขึ้นมาลองอะไรขึ้นมาแค่การคุณลองพับกล่องขึ้นมาให้เห็นภาพอะไรบางอย่างคุณก็จะเริ่มเข้าใจกับมันมากขึ้นละทาม็อกอัพเข้ามาให้มันเข้าใจง่ายๆที่สุดแล้วลองเอาไปเทสตดูว่ามันแก้ปัญหาในสิ่งที่เราทําหรือเปล่านี่ก็คือการทํม็อกอัพยังไงขั้นตอนนี้ก็คือการหาไอเดียการหาโซลูชันคุณต้องทําให้หลากหลายแล้วคุณก็ทําให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อื เพื่อที่จะมาข้อ6ครับเลือกไอเดียที่คุณคิดว่ามันจะดีที่สุดอันนี้ก็คือหลังจากที่มีม็อกอัพแล้วก็ลองเทสกับมันแล้วเนาะอ่าใช้เวลากับมันเทสมาเรื่อยๆถึงขั้นนี้แล้วคุณต้องตัดสินใจละสิ่งที่ผมทําคือการเก็บฟีดแบ็กอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอยากคิดว่าแบบเราคนเดียวแล้วแบบโอ้ยแบบไอเดียดีที่สุดเออคนอื่นจะต้องตามเราเนอะไม่ใช่แล้วอะใช่คือทุกวันนี้คือ พัฒนาอะไรมีไอเดียอะไรลองไปคุยกับคนรอบตัวคนในกลุ่มเดียวกันถ้าคุณเป็นคนขับจักรยานด้วยกันคุณก็ไปปั่นจักรยานกับเขาทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็เอาไอเดียไปลองคุยดูเอ้คุณคิดว่าไงอะไรอย่างเงี้ยคุณเล่นดนตรีคุณสะสมรองเท้าคุณเป็นนักกีฬาคุณเป็นนักวิ่งเอาไอเดียไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มของคุณอยู่สม่ำเสมอแล้วมันจะช่วยให้คุณพัฒนาและหาสิ่งที่ใช่ได้มากที่สุดพอคุณได้ข้อมูลเพียงพอแล้วก็คือมาข้อ6เนี่ยแหละคุณก็ต้องเลือกไอเดียที่ดดีีท่สุออกมา ออกแบบมันให้รายละเอียดมันในขั้นตอนเนี้คือการที่จะต้องลงไปใส่ใจใส่ในรายละเอียดของไอเดียเราและจากที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นกระดาษมันจะเป็นม็อกอัพที่เราทําไปในขั้นตอนที่5มันจะหยับยามันจะทําอะไรก็ตามคุณต้องเริ่มออกแบบมันให้ลึกขึ้นในขั้นตอนนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็น Product ์โปรดักที่เป็นชิ้นเป็นก้อนเนี่ยก็บอกตรงๆว่าคุณก็ต้องเริ่มเรียนรู้โปรแกรม 3D เอาละอันนี้เป็นตัวพิสูจนแล้วแหละว่าพาชั่นมีถึงไหมใช่โปรแกรม 3D อันนี้ผมบอกไปเลยก็ได้ถ้า<ฆ>คุณอยากพัฒนาโปรดัก t ที่เป็นก้อนจริงๆนะเป็นชิ้นเป็นก้อนอะไรก็ตามคุณก็ควรจะมี solid work s, หรือจะคุณจะไปเรียนเ l i a ี s ยน d i o ไปเรียน rhino ไปเรียน ProE พวกเนี้ย เป็นสแตนดาดที่โรงงานเขาใช้ถามว่าทำไมเพราะว่าใช่ใ,ชในโลกเนี้ยมันมีโรงงานมันมีคนที่ใช้ไอโปรแกรมพวกนี้ในการผลิตของให้กับคุณอฮาาถ้าคุณไม่พูดภาษาเดียวกับเขาอะ่ะ เขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วคุณเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณทำ mock up เปล่าๆแล้วคุณไปยื่นให้โรงงานแล้วโรงงานจะยอมไปต่อให้คุณมันมันเลยยุคนั้นไปแล้วหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำดิจิตอลโปรดัก t ที่เป็นแอปพลิเคชันคุณก็ต้องฝึกทำ f ิกมาฝึกทำ Adobe XD เพื่อที่คุณจะได้มีโปรตไทป์ตัวหนึ่งไปคุยกับซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ซอฟต์แวร์เฮาส์ที่เขาจะช่วยให้เขาเห็นภาพตามเราได้ใช่ไม่งั้นมันไม่เพียงพอ ข้อนี้ผมต้องพูดทำไมเพราะว่าผมเคยเจอลูกค้าส่งไอเดียมาเป็นสเก็ตเป็นเ <c> ข <oughs> าเรียกว่าอีลารหรออีลาสองมิติอ่ะแล้วก็มาคาดหวังว่าโรงงานจะผลิตให้เขาได้เอออันนี้ถามได้ไหมอะว่าไออีลาสชิ้นนั้นอะมันคืออะไรโปรดักอะไรอ่าเป็นดิสเพลย์ละกันเป็นดิสเพลย์เป็นดิสเพลย อันนี้ฟังดูเหมือนแบบว่าไม่ยากเนอะแค่แบบสมมุติว่าตัดไม้ตัดพลาสติกให้ได้ตามขนาดเราประกอบอะไรเงี้ยอ่าใช่แต่การที่คุณจะสร้างดิสเพลย์ขึ้นมาอันหนึ่งอ่ะมันเป็นสามมิติใช่ใช่แล้วต้องคิดว่ากว้างยาวสูงเป็นยังไงในพราสแต่ละชิ้นมาประกอบมันเป็นยังไงมันต้องถูกคิดเป็นสามิติแต่พอคุณคิดมาได้แค่2มิติก็พูดง่ายๆคือข้อมูลมันไม่เพียงพอที่จะให้โรงงานอ่ะเขาทําตัวอย่างหรือทำโปรตไทป์หรือทําผลิตสิ่งที่คุณออกแบบได้ง่ายๆคือ ไฟอิลาสอันนั้นน่ะมันมีแต่แบบเป็นเส้นเป็นรูปแต่ว่าไม่ได้เขียนดีเทลอะไรเลยไม่พอแล้วกันโรงงานก็จะตั้งคำถามอ้าวแล้วอันนี้ประกอบไงเนี่ยแล้วนี้ยึดนอด็อตตรงไหนเนี่ยแล้วนี้ต้องหมุนไหมแล้วนี้จะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ป่ะโรงงานเขาก็ไม่คุยต่อไง <laughs> อ่ะพีเคถ้าสมมติว่าเราแบบอาจจะไม่ถึงกับว่าอยากจะเป็นเอ็กซ์เพรสใน ในโปรแกรมพวกนี้เราไปจ้างเขาเขียนได้ไหมไดออ้ให้เขาเขียนแบบให้หน่อยอย่างเงี้ยในเคสในเคสลูกค้าที่ทำาอีลาสคือเขาไปตกมาตายที่โรงงานแล้วก็กลับมาหาผมผมก็แค่ต้องบอกว่าคุณก็ต้องนิดนึงอ่ะจ้างให้ผมช่วยออกแบบเออบบช่วยเคลียร์ให้หน่อยช่วยเคลียร์ให้หน่อยผมก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้สุดท้ายก็ผลิตได้ ทั้งหมดทั้งมวลผมจะบอกว่ามันมี YouTube มันมีอะไรให้คุณไปเรียนรู้เหมือนกันและผมจะยกเคสอันนึงขึ้นมาเพื่อนผมคนไทยเนี่ยแหละเป็นเจ้าของโรงแรมทํางานเกี่ยวกับการเงินการลงทุนมาตลอดก็อหนึกออกฟิลโรงแรมอ่ะฟิลโรงแรมใช่ไหมก็เขียน Business Plan ไปขอแบงก์กู้เงินแบงก์มาเปิดโรงแรมมีรายได้จากการขายห้องโรงแรมใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากพัฒนาโรบอทเข้ามาแทน คนทํางานเพราะว่าคนทํางานในกรุงเทพหลังๆมันหายากอ้าวจริงเหรองานโรงแรมงานโรงแรมอ๋เนี่ยไม่เลือกงานไม่ยากจนนะ <C ESS> เขาก็เลยไปพัฒนาโรโบอทขึ้นมา <C ESS> ก็ใช้แอตเรียโนไปบวกนู่นนั่นนี่อ,อ๋อโอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีพาร์ทบางพาร์ทที่เขาจะซื้อใน at, ท้องตลาดมาทำโรบอทไม่ได้ <C ESS> เขาก็ต้องออกแบบขึ้นมาเอง อตายละอ่ะยกตัวอ,อย่างพาร์ทเขา้ทาอะไรก็คือเขาอยากจะเอาหุ่นยนตนะ์อะแบกกระเป๋าเกสอะขึ้นไปส่งที่ห้องซึ่งหลังๆเขาหาเด็กเบลบอยหรือเด็กยกกระเป๋าอะไม่ทันเพราะว่ามันไม่พอเขาเลยพัฒนาโรบอตขึ้นมาตัวหนึ่งลูกค้าเอากระเป๋าว,วางลงไปโรบอทเลยเอาไปส่งเลยเราเดี๋ยวโรบอทจะวิ่งขึ้นลิฟต์ไปส่งให้เองเลยทีนี้ปัญหาที่เขาเจอก็คือไอล้อที่มันมีในท้องตลาดเนี่ยมันเล็กไปเออมันรับน้าหนักกระเป๋าไม่ไหวอะ นอกจากรับน้ำหนักกระเป๋าไม่ไหวก็คือพอวิ่งไปขึ้นลิฟต์แล้วมันตกแก๊ปแก๊บระหว่างลิฟต์ oh. เขาเลยต้องทำล้อที่สเปซิฟิกขึ้นมาเฉพาะกับสิ่งที่เขาต้องการโอ้ย oh, งานละเอียดอีกงานละเอียดอ่ะเขาก็เลยไปเรียนรู้ solid work s. ผมก็ตกใจเลยอยู่ดีๆโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่เคช่วยหน่อยดิพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วอะเนี่ย ล้อเนี่ยอยากได้ไซส์นี้ประมาณนี้อยากได้ดอกของล้อประมาณนี้มันจะได้วิ่งผ่านลิปได้ง่ายไม่ติดไอช่องระหว่างลิปต์อ่ะเราขึ้นทีดีมาเรียบร้อยแล้วผมก็แบบโอ้โหยนับถือเออกระมงก็ถามมันว่าเฮ้ยขึ้นได้ไงวะ <laughs> มันก็บอกว่ากูก็กูเกิลไปเรื่อยๆแหละแล้วก็สุดท้ายมันก็บนะนําให้กูมาลง solid work อะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยลองใช้ดูแล้วก็ขึ้นโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาได้เนี่ย p a s s i o นล้วน p a s s ร o นล้วนเขาก็ส่งมาเอ้ยได้เลยถ้าอย่างเงี้ยผมเนฐานะนักออกแบบมันไปต่อได้โอ้ยิ้มเลยอ่ะก็คือเอาไฟล์มาเดี๋ยวจัดการเองเอาไฟล์มาแล้วก็ไปจัดการหาโรงงานให้เขาผลิตล้อผลิตยางตัวนั้นตามที่เขาต้องการออกมา ก็เป็นโรบอทตัวนั้นไปแล้วก็เป็นโรบอตตัวนั้นไปเรียบร้อยพ a ชั i o n นะเออนี่มันแบบกลับไปที่ข้อหนึ่งมี p a s s นกับเรื่องนั้นหรือเปล่าจะจะบอกว่าปัญหาที่เขาเจอไม่ใช่มีปัญหาแค่เขาคนเดียวนะโรงแรมอื่นๆที่อยากทําโรบอทก็เจอปัญหาเดียวกันเดี๋ยวเขาก็ขายต่ออีกอ่ะเขาจะขายต่ออีกอยู่ๆมีโรงแรมแล้วก็มีหุ่นยนต์สางนั้นอ่ะใช่เอออันนี้ก็เป็นตัวอย่างเข้าข้อสุดท้ายกันก็คือไปคุยกับโรงงาน หรือไปคุยกับผู้ผลิตถ้าไปในสายซอฟต์แวร์หรือว่าไปสายทำแอปก็อาจจะต้องไปคุยกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์นิดนึงทีนี้เป็นคำถามแหละผมว่ามีคนถามไม่ต้องไปถึงโรงงานได้ไหมอ่ะอืมถ้าไม่ต้องไปถึงโรงงานได้ไหมอะเหรอส่วนตัวคิดว่ามันถ้าไม่ใช่โรงงานทำให้อ่ะสินค้ามันจะไม่ใช่สินค้าที่สามารถแมสได้อ,อ่าส่งต่อไปถึงผู้ผลิตโภคได้ยาก ใน,ในมุมหวานที่จบแฟชั่นมาเออคือจริงๆอย่างปัจจุบันเนี้ยเห็นเยอะนะพวกเสื้อผ้าที่เป็นฟิลแบบ DIY บ้างอะไรบ้างเงี้ยเยอะแยะซึ่งเขาก็อาจจะแบบตัดเย็บเองหรือว่าให้ช่างเย็บให้แต่ว่าเวลามันออกมาหนึ่งรอบอ่ะมันก็อาจจะมีแค่ประมาณแบบยี่ตัวอะไรเงี้ยอเออก็คือคือมันก็จะเป็นแบบเป็นเฮาส์เล็กๆแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่ถ้าสมมติว่าเราลองเปรียบเทียกบกับบริษัทที่เขา ส่งให้โรงงานใหญ่หรือมีโรงงานของตัวเองอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแบบหนึ่งอาจจะตรงขายทั่วประเทศหรือประเทศอื่นหรือแบบอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยคือในมุมมองของผม p ป o ดัก t ก็จะใกล้เคียงกันคุณต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อส่งผ่านไอเดียของคุณไปสู่ผู้บริโภคและเทคโนโลยีและความรู้โน้ตฮาวของโรงงานก็จะมีเทคนิคอีกมากมายคุณจะทำชิ้นต่อชิ้นมันก็จะไปไม่ถึง มันก็จะเรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนั้นอะเออยกเว้นคุณจะเป็นอาจจะใช้เวลาแบบนานๆหน่อยยกเว้นคุณจะเป็นจีโรซูชิโอ้ยอันนั้นเขาก็เขาก็กี่ปีกว่าจะอันนั้นจะทำโปรดัก t ทั้งทียังไงก็ต้องคุยกับโรงงานครับบางทีคุณคิดว่าลงรถของคุณเอาอยู่ก็อาจจะสเกลช้าหน่อยทีนี้คําแนะนําของผมสําหรับใครที่ทำโปรดัก c t เป็นฟิสิกอลนะเป็น Object เป็นชิ้นเป็นก้อนเน่ย โรงงานที่คุณจะหาผมขอยกตัวยอย่างว่ามันมีสองประเภทด้วยกันอ่าหนึ่งหนึ่งโรงงานที่ผลิตแต่ชิ้นเป็นชิ้นส่วนเป็นพาร์ตไปประกอบที่อื่น <S 2> 2. <S สองสองเป็นโรงงานที่ประกอบแล้วไม่มีสามแบบว่ามีทั้งข้อหนึ่งข้อสองในตัวเดียวอหรอน้อยครับน้อยผมยกตัวยอย่างภาพใหญ่ก่อนคืออย่าง t o y ยต a หรือ Honda ที่เขามาเปิดโรงงานในประเทศไทยอะ่ะอ่าฮะเขาเปิดโรงงานประกอบเขาไม่ได้เปิดโรงงานผลิติตชิ้น แต่เขาก็จะส่งชิ้นส่วนต่างๆไปให้โรงงานอื่นๆผลิตชิ้นส่วนมาให้เขาพาร์ทอื่นๆผลิตในไทยประตงประตูกรประตูะตพวงมลาลัยหรือ,อแม้แต่ไอ้พวกคอนโซลใหญ่ๆก็ฉีดในไทยนะครับปุ้งเดี่ยวมาเป็นพาร์ตชิ้นใหญ่เลยเบาะเบอร์อะไรฉีดในไทยได้หมดหรือแม้แต่ไอ้ถุงลมนิรภัยก็ยังผลิตในไทยเลยเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันซับซ้อนอะวัสดุยิ่งเยอะความเชี่ยวชาญยิ่งหลากหลายอย่าง To y ยต้าฮอนด้าเขาก็จะไม่สามารถเป็นเอ็กซ์เปเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ทุกวัสดุหรอกอ oh. เขาก็ต้องฝากให้โรงงานอื่นๆที่ผลิตแต่วัสดุชิ้นนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เท่านั้นโอ้ยเรื่องเนี้ยเห็นเลยว่าเราอะไม่ได้จะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องบนโลกเนาะใช่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือโรง,งงานที่ผลิตแดชบอร์ดข้างหน้าใหญ่ๆฉีดชิ้นเดียวออกมาชิ้นใหญ่ๆ เขาก็ต้องมีความรู้ในการฉีดงานชิ้นใหญ่ๆได้แต่พอให้เขามาทำกรอบประตูอันเล็กๆให้ฉันหน่อยดิย เอาละไงอุ้ยบางทีเขางวนกันอีกเป็นปีนะอ๋อ <laughs> ก็ใช่ไงือ <laughs> ผลิตได้ถูกใช่ปะ่ะอันนี้มันเรื่องเว <laughs> เรื่องกรอบเวลาอีกแล้วอะ <laughs> เขาก็เลยบอกว่าอา้าวเชฟผลิตชิ้นใหญ่ก็ผลิตชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยวค่ะฉันไม่หาโรงงานเล็กๆที่ผลิตชิ้นเล็กๆในทางกลับกันโรงงานผลิตชิ้นใหญ่ก็มาทาชิ้นเล็ก,ลกไม่ได้เพราะว่าชั่วโมงในการเรียนรู้ของมันแบบอาอในเมื่อมันมีคนที่ทําเป็นแล้วอ่ะแล้วทาดีแล้วด้วยอะใช่ดังนั้น h อน da t o ต o t ตบริษัทเดียวจะมาเป็นเอ็กซ์เพิดพวกนี้ทุกอย่างเลยก็ โอ้ต้นทุนมหาศาลมันไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับแต่มันมันไม่ทันอะ่ะเออมันใช้เวลากับเรื่องอีกเยอะใช่ดังนั้นก็เลยถูกแยกอย่างชัดเจนในยุคปัจจุบันมันจะเป็นแยกเลเวลในถึงขั้นที่ว่าโรงงานไม้ก็ไม่อยากจะมาทํางานพลาสติกและโรงงานพลาสติกก็ไม่อยากมาทํางานไม้เพราะว่าสมมุติจมุมยกตัวอย่างโรง,งงานไม้เขาก็จะเหลือเศษไม้<ะ>เศษไม้เขาสามารถเอาไปขายต่อให้บริษัทที่ทำรีไซเคิลเอาไปทำพาร์ติเคิลบอร์ดไปทำไม้อัดอื่นๆกลับมาได้เขาก็จะขายเศษ ราคาแพงขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งอยู่ดีๆในเศษไม้นั้นมีเศษพลาสติกเข้าไปตกอยู่ข้างในด้วยยากละใครจะมานั่งเออมานั่งแงมันออกมาเออเห็นปะดังนั้นโรงงานมันก็เลยแยกมันเลยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะบางทีคุณไปเรียนอะไรลึกๆมามันอาจจะแบ่งอุ้ยแบ่งลึกๆ,ๆนั่นนี่ได้แต่ผมขอพูดแค่สพอผลิตพาร์ทหรือโรงงานประกอบคุณก็ต้องกลับไปตั้งคําถามว่าเออแล้วอีโปรดักที่ฉันคิดมาเนี่ย มันต้องการโรงงานประกอบเลยหรือว่าเราต้องการแค่โรงงานผลิตพาร์ทก็เพียงพอก็ต้องกลับไปตั้งคำถามตรงนี้ถ้ามันเป็นโปรดักที่ซิมเพิลมีพาร์ทไม่กี่ชิ้นเราเอามารวมกันแล้วมันก็ทำงานได้แล้วก็อาจจะหาโรงงานที่ผลิตพาร์ทก็พอบางทีเจราจาเขาดีๆเขาก็อาจจะประกอบให้ด้วยซะหน่อยดัยงนั้นก็จบไปแต่ถ้าเกิดผลิตภัณฑ์คุณซับซ้อนมากเลย ยกตัวอย่างเช่นเป็นเครื่องกองอากาศประเภทหนึ่งคุณออกแบบเครื่องกองอากาศขึ้นมาคุณทําได้เหมือนไดซันเลยคุณคิดระบบกลไกลคุณออกแบบ 3D เสร็จแล้วใช่ไหมแต่พาร์ในเครื่องกองอากาศนั่นเต็มไปหมดเลยคุณก็ควรต้องหาโรงงานประกอบอะโรงงานผลิตพาร์ทเขาก็จะไม่มีความรู้ว่าจะรวมร่างมันยังไงจะรวมร่างมันยังไงเพราะเขาผลิตแต่มอเตอร์ ขาไม่รู้หรอกว่ามอเตอร์จะต้องเอามาแปะอยู่กับใบพัดท่าไหนมันถึงจะดีคุณก็ต้องหาโรงงานประกอบใช่ป่ะโรงงานประกอบเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและ expertise ที่แตกต่างกันสุดท้ายข้อที่7ก็คือไปคุยกับโรงงานแล้วก็ไปพึ่งพาโนฮาและความรู้ของเขาผู้เชี่ยวชาญบ้างใช่ลองคิดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยพึ่งเริ่มที่จะทำโปรดักขึ้นมาเองครั้งแรกคุณก็ต้องพึ่งพาโนฮาพวกนี้แหละดังนั้นคุณก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์ของคุณไปลอง เดินคุยตามโรงงานอือใช่ใช่เคยเคยทำ <laughs> มีมีทริคนิดนึงนะก่อนไปโรงงานบางทีคุณอาจจะต้องลงทุนจดสิทธิบัตรของไอเดียคุณไว้ก่อนด,ด้วยก็ดีอ๋อใช่ใช่อย่างเรื่องโรงงานเสื้อผ้าก็เป็นบ่อยเหมือนแบบรับทําให้แบบแบรนด์ดังอะไรเงี้ยสุดท้ายก็กอบขายเองอะไรเงี้ยอ่าก็จะเศร้าๆก็ <laughs> <laughs> ในเชิงสไตลิ่งที่เป็นแค่รูปลักษ์อะบางทีมันมันก๊อบกันง่ายแต่ถ้าเกิดคุณมีมิติที่ลึกกว่านั้นมีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนลึกซึ้งกว่านั้นก็ควรจะจดสิทธิบัติไว้ประมาณนี้อืมแล้วอย่างเรื่องความงามอะเป็นปัญหาแม้แบบสมมุติว่าทำออกมาหน้าตามไม่สวยไม่น่าใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไปต้องพึ่งพาวความงามหรือเปล่าพึ่งพาวความงามหรือเปล่าจริงๆผมว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะ่ะยูเซอร์จะบอกคุณเองอความงามจะเป็นปัญหาของผลิตภัณฑ์คุณหรือเปล่าจ้างได้นะคะเนี่ยหรออ่าก็ใช่ยกตัวยอย่างยกตัวยอย่างถ้าคุณออกแบบพุกพุกไว้ฝังกําแพงอะ่ะคุณจะเจาะกําแพงแขวนรูปแขวนอะไรอะ่ะแล้วคุณต้องมีไอ้พุกพลาสติกพุกเหล็กฝังเข้าไปก่อนแล้วคุณค่อยขันสกรูเข้าไปเพื่อแขวนอะไรบางอย่างอ่ะ พุกอ่ะมันมีแค่หน้าที่คิดเสียบเข้าไปอยู่ในรูกําแพงแล้วมันจะไม่มีใครเห็นมันอีกเลยอคําถามคือคุณคิดว่าพุกมันต้องดูดีไหมก็ไม่ต้องอ่ะถ้าไม่เห็นอ่าแต่แต่พุกมันต้องทําอะไรยึดกับกําแพงได้ดีถ้ามันยึดกับกําแพงไม่ดียูเซอร์กลับมาตีหัวคุณแตกเลยอ่ะเออก็ไม่ต้องซื้อเนาะเออใช่ไหมก็ขายไม่ได้ก็ขายไม่ได้ใช่ไหมแต่ ในทางกับกันถ้าเกิดอยู่ดีๆคุณมีไอเดียเรื่องแก้มานในร้านอาหารบุฟเฟ่คุณคิดว่าระหว่างให้มันเก็บง่ายทําความสะอาดง่ายใช้ทนใช้ถึกใช้อึดอให้มันโอ้ยดูดีมากเลยให้ดูแลได้สัมผัสฟีลลิ่งพิเศษต,ต้องแกรนมากเลยค,คิดว่าไหนมันสําคัญกว่ากันอะ่ะก็ถ้ามันจะสําคัญขนาดนั้นบุฟเฟ่มันคงจะประมาณหัวละสามพันอะไรเงี้ยไม่บุฟเฟ่หัวละสองร้อยอ่ะใช่แต่ถ้าบุฟเฟ่หัวละสองร้อยก็นั่แหละเออเอาแบบเอาทนทนให้หน้าตา หน้าตาเข้ากับร้านเราก็โอเคอ่าใช่ไหมดังนั้นยูเซอร์มากินร้านคุณเขาก็จะบอกเองอะว่าอะไรสําคัญและอะไรไม่สําคัญแต่ถ้าเกิดคุณเป็นร้านขายชานมไข่มุกที่แบรนด์สุดหรูพิเศษชานมแก้วละสองรอยบาทอืมอันเนี้ยหน้าตาต้องมีส่วนละใช่ถือนะเราไม่สวยนี่ไม่ได้นะแล้วคุณมาแค่ทนทน,ท,นทึกๆึกอึดอ,อ,อนี <laughs> ลูกค้าก็จะบ่นล้วุอ้ยแก้วละสองร้ยแค่นี้เหรอ <laughs> เห็นไหมเดี๋ยวลูกค้าจะเป็นคนบอกคุณเอง คุณก็ต้องเก็บฟีดแบ็กกันอยู่เรื่อยๆกลับมาที่คําถามของคุณหวานความงานเป็นปัญหาไหมเป็นแต่แต่อยู่ที่กลุ่มไหน,นตลาดไหนเป็นปัญหามากน้อยใช่เป็นปัญหามากน้อยโอเคโอเคฟังแล้วมันก็พาชานะั่นอะหลักๆใช่แต่ก็จริงๆก็แบ่งแบ่งเป็นสองฝากนะคือข้อหนึ่งถึงข้อสามที่ผมบอกว่าเรื่องของพาชันเรื่องของปัญหาเรื่องของการสำรวจปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นจังหวะให้คุณถอยหลังได้ให้คุณไปสำรวจ ตัวไอเดียของคุณที่คุณคิดขึ้นมาว่ามันตกในสามข้อนี้แล้วมันสามารถติ๊กถูกได้ทุกข้อหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้บางทีก็พับเก็บไว้ก่อนก็ได้เผื่อม,ม,มันมีไอเดียอื่นดีดีกว่าใช่ไหมอ๋อหนึ่งออกหนึ่งออกแต่ถล้าเกิดคุณติ๊กถูกสามข้อนี้แล้วไอ้สี่ข้อข้างหลังเนี่ยก็คือ,อวิธีที่จะพาให้ไอเดียของคุณไปถึงฝั่งฝันอือนคุณค่าสู่ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงก็ประมาณนี้ครับ โอเคค่ะรายการดีไซน์อันนนวันนี้ EP9 ก็จบลงเท่านี้มีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะเดี๋ยวคุณ PK จะมาตอบอ่าก็หรือคุณหวานจะช่วยตอบก็ได้ครับอ่นนนน <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดจับส c r คายช่องด้วยนะคะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนทำอีพีต่างๆมา โอเคค่ะแล้วอีพีหน้าอยากฟังเรื่องอะไรก็เออเมนมาได้เลยนะเมนมาได้นะอ่ามันก็เป็นอินสปายให้เราด้วยเหมือนกันใช่เพราะว่าหลังๆผมไปอ่านเมนเรายังไม่เยอะแต่อ่านเราก็มีกําลังใจโอเคครับก็ขอบคุณครับที่ขอบคุณค่ะอโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ